สวัสดีปีใหม่ปีนี้ปี2019พวกเรา Back to Fu ขออวยพรปีใหม่แก่น้องๆขอให้มีความสุขสนุกสนานมีเงินทองใช้มากมายในปี2019นี้นะครับมันสู้อะไรเขาเสร็จแล้วอ้าวสวัสดี Very good Work out สวัสดีค่ะพี่บลูแคทนะคะพี่ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะคะสวัสดีนะพี่บลูแคทนะพี่ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะมีความสุขมากๆนะแล้วก็สวัสดีเด้อหมูเฮาคอยก็อยากให้พวกสูนี่มีความสุขแห้งๆเด้อคักหลายคักใดเด้อสวัสดีปีใหม่ค่ะบลูแคทค่ะโอเคสวัสดีค่ะอันนี้ทีมนิยายอาถรรพ์วิถีนะคะฉันแนะนำตัวเลยค่ะพี่เล็กในวิลล่าค่ะพี่พาวาน้ำเงินนะคะครับบูนสเตย์อิงครับนี่ก็เป็นนักทีมนักเขียนอ๋อลืมน้องนนท์อ่ะเชิญน้องนนท์ค่ะพี่นนท์ครับบอกอาถรรพ์วิถีครับโอเคก็พี่เล็กก็เขียนนิยายกาลินใช่พาวินทามแล้วก็บูนเขียนโซเชียลวิพากษาค่ะเดี๋ยวรบกวนนักเขียนทุกคนช่วยอวยพรน้องนนท์แล้วก็ฝากผลงานปีหน้าด้วยค่ะเอาพี่เล็กก่อนเลยแล้วกันนะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนก็ขอให้ปีหน้าทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังใครอยากทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำตั้งแต่ต้นปีปลายปีจะได้ทำให้เสร็จแล้วก็ฝากผลงานเอาไว้ด้วยยังไงเนี่ยกาลินก็จะมีภาคต่อไปแน่ๆเนาะฝากติดตามชมดูว่ากาลินจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมีอะไรใหม่ๆมาให้น้องๆกันบ้างยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกาเดียนด้วยฝากกาเดียนด้วยเชิญค่ะพี่วานน้ำเงินนะคะก็จะปีใหม่แล้วยังไงปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครคิดอะไรไว้ปีนี้ยังไม่ได้ทำปีหน้าก็ทำเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในปี2562นะส่วนพี่วานน้ำเงินก็ฝากความขอรับจ้างไปนะคะซึ่งปีหน้าต้องบอกว่าพีคมากยังไงก็อยากฝากไว้นะคะครับก็ผมสเตย์อิงนะครับจากโซเชียลพิพากษาครับก็ขอให้ปีหน้าคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างครับคือทุกๆปีเราก็จะต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพัฒนาไปด้วยกันครับขอฝากโซเชียลที่รักษาทั้งนิยายและการ์ตูนด้วยนะครับเชิญน้องนนท์ให้น้องนนท์บอกก่อนก็ปีนี้ถ้าใครอยากทำอะไรแต่ยังกลัวอยู่ก็ขอให้ทิ้งความกลัวไว้กันแค่นิยายของเราอ่านนิยายเราแล้วรู้สึกกลัวได้แต่อย่ากลัวที่ในสิ่งที่เราอยากจะทำปีหน้าเราลงมือทำครับก็แล้วก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จยังไงก็ฝากนิยายอาถรรพ์วิถีเดอะซีรีส์ทั้งทุกซีรีส์เลยครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพี่วานน้ำเงินนะคะนักเขียนจากซีรีส์พามคนรับจ้างตายก็ปี2561ก็กำลังจะผ่านไปแล้วอะไรที่เรายังไม่ได้ทำในปีนี้ก็ขอให้เริ่มต้นทำกันในปีหน้านะคะยังไงช่วงปีใหม่ก็เดินทางโดยปลอดภัยสวัสดีปี2562ค่ะดีปีใหม่ค่ะทุกคนพี่นิวล่านะคะปีหนึ่งผ่านไปไวจังเลยเนาะปีที่แล้วเนี่ยใครตั้งใจว่าจะทำอะไรเนี่ยได้ทำตามความฝันของตัวเองหรือเปล่าคะยังไงถ้าไม่ได้ทำเนี่ยปีหน้าเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเดินตามเป้าหมายไปยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากผลงานของคุณนิก้าแล้วก็ผลงานของพี่เนวิล่าไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็สวัสดีครับผมนิวนะครับเป็นคนเขียนหลักของเชียนนะฮะคนนี้ก็พี่โป้งครับเป็นคนเขียนบอร์ดนะฮะคนได้เขียนคิดเรื่องด้วยคนนี้ก็เมย์นะครับฝาสุดบกของผมเองนะฮะของพวกเราทั้งหมดทุกคนส่วนนี้ก็น้องวสินนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองส่วนนี้ก็คนพากเชียนนะพากเชียนพากเชียนคนพากด้วยอ๋อโอเคส่วนที่อยู่ลิฟต์อยู่ตรงนู้นเนี่ยที่ทำท่าจะหนีไปเนี่ยต้องดึงมันกลับมาเนี่ยก็เป็นคนตัดเส้นให้เชียนนะทำให้เชียนดูดีขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็ลุงก็ดูหล่อขึ้นด้วยพี่หน้าก็ขอฝากเชียนด้วยนะครับแค่นี้นะครับจบแล้วขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ค่ะปีใหม่ครับเนื่องใน
นื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับขอให้น้องๆนักอ่านที่ติดตามวงกตทั้งวงกตเรื่องเย็นหลังห้องโกดลูมแอนิเมชันเพลงทุกๆคนขอให้มีความสุขมากๆตลอดปีและทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ขอปีหน้าก็ขอฝากวงกตด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าวันนี้มีใครบ้างแล้ววันนี้มีใครบ้างพี่โจ๊กครับผมก่อนเลยครับผมยูโกครับตบมือโอ้โหคนว่านะคะครับนี่ค่ะ very good แนะนำตัวหน่อยค่ะครับโป้งครับแบ็คโป้งแนะนำตัวพัชจีค่ะ official คอร์ทเพลงเยี่ยมคอร์ทเพลงของวงกตครับผมตอนนี้คอร์ทเชียร์แต่ตอนนี้คอร์ทเชียร์อยู่แล้วก็ทีมสุดนั่นคืออะไรภูมิครับด้วยจรรยาบรรณทางด้านการแพทย์เขาไม่สามารถให้เผยให้เห็นหน้าได้เขาคือคนเขียนโกนลูมนะครับเขียนโกนลูมคนเขียนโกนลูมอยู่บ้านแกสีนะครับแล้วนี่อันนี้นะครับคนให้วงกตไงคนภาคเสียงผู้ให้เสียงภาษาไทยวงกตนะเราจะมีเสียงภาษาอื่นกันหรอที่บูนนะคะแล้วก็สุดท้ายบกเคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะแล้วเจอกันในปีหน้านะคะเจอกันใหม่แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีแฟนๆโซเชียลวิพากษาด้วยนะครับผมก็ผมเอิร์ธนะครับเป็นนักพากย์รามินครับผมครับแล้วก็ผมบูนเป็นคนแต่งเรื่องโซเชียลพิพากษาฉบับยายนะครับทุกคนครับผมทุกคนเลยฮะทุกคนเลยฮะเยียวซาดิบค่ะคนวาดค่ะคุณลงสีครับผมชื่ออะไรครับไอ้ฮะคุณหน้าบกโปรเจกต์คุณหน้าโปรเจกต์แล้วก็บกนิยายแล้วก็พี่นนท์ครับบกแกงบกค่ะครับผมก็เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เนาะก็อยากจะอวยพรน้องๆทุกคนนะครับอยากให้ว่าไงดีตั้งใจเรียนอะไรแบบนี้ไหมก็ในปีหน้ามีเป้าหมายอะไรครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็อยากฝากน้องๆที่ติดตามผลงานของโซเชียลภาษาแล้วก็ของคุณนิก้าว่าชีวิตของเราอ่ะเราออกมาจากความมืดได้นะแล้วก็เราอยู่ได้ด้วยการที่เป็นมิตรกับคนทั่วไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนดูพูดดีจังเลยคือผมแบบให้น้องๆตั้งใจเรียนที่ผมคืออะไรอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีก็ครับก็อยากจะฝากติดตามผลงานเนาะของโซเชียลวิพากษาครับเพราะว่าถ้าไม่ได้แรงสนับสนุนจากทุกคนก็เราก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เนาะครับผมก็ในปีต่อๆไปปีหน้าปีต่อๆไปก็อยากให้ทุกคนติดตามโซเชียลวิพากษาไว้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากผลงานเสียงของรามินเอาไว้ด้วยครับครับขอฝากผลงานทางฉบับนิยายและการ์ตูนด้วยนะครับโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปสวัสดีครับผมสเตย์อิงครับปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จกว่าปีที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องไหนก็ตามที่ผิดหวังหรือว่าเศร้าเสียใจไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ผ่านพ้นมันไปกับปีเก่านะครับอย่าไปคิดถึงมันอีกแล้วก็มาสู้ๆกันใหม่กับปีใหม่นี้นะครับขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทีมงานวสันต์โฮมวสันต์แอนด์โฮมครับก็เริ่มจากนี่ครับเลออนนักเขียนนิยายค่ะครับครับแบงค์ครับเป็นคนภาพเป็นวสันต์ครับครับซีครับผมภาพเป็นโฮมครับผมวินารานเป็นผู้แต่งฉบับคอมิกครับแต่เราเชื่อบกเคค่ะบกเอ็นค่ะก็เราก็ขอเปิดความปีใหม่เนาะขอให้ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับแล้วก็ฝากผลงานของคุณนิก้าแล้วก็ธนุดันด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของวัสดุเอ็นโฮม180วัสดุเอ็นโฮมนะครับในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนิยายการ์ตูนหรือว่าเสียงภาคเองแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะขอบคุณมากที่ช่วยติดตามผลงานของคุณนิก้ามาตลอดปีที่ผ่านมาทุกคนมีอะไรดีมากปีหน้าไม่ว่าจะคิดหวังตั้งใจพยายามทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จเส้นทางสว่างโล่งแดดประเทศไทยขอให้ความสุขจงโปรยปรายลงมาเหมือนสายฝนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะ
สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสไนเปอร์แคทค่ะปีใหม่นี้ขอให้น้องๆหมั่นเติมไฟชีวิตแล้วก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะเก็บตัวไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราฟูจิแลนด์นะคะทางนี้คือพี่ไฮบก.ของฟูจิแลนด์นะคะพี่แอดนักวาดคนเก่งของเรานั่นเองเย้ทางนี้คือพี่เทมนะคะเป็นอะไรเป็นลูมินเป็นลูมินเป็นลูมินวันนี้เป็นลูมินแล้วก็พี่ออนผู้จัดการทีมแล้วก็บก.พี่ปาล์มค่ะพี่ออนอวยความปีใหม่น้องๆเลยก็สวัสดีปีใหม่ขอให้น้องๆเนี่ยก็โกลอินเดอะดาร์กเหมือนที่ลูมินโกลอินเดอะดาร์กให้น้องๆเสมอเลยในปีหน้าเรียนเก่งมีเงินใช้เป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วเลยค่ะแล้วก็อุดหนุนผลงานของพวกเราด้วยค่ะเย้ขาดไม่ได้เดี๋ยวขอทักทายแบบลูมินอย่าลืมอุดหนุนแล้วก็ติดตามแฟนเพจของฟูจิแลนด์ด้วยนะขอรับเย้ผมชื่อภูมิวรภูแฮปปี้นิวเยียร์จบสวัสดีปีใหม่ค่ะฟองน้ำเองค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงการงานรุ่งเรืองเรียนสอบก็ขอให้ได้เกรดดีๆมีความสุขมีโชคมีลาภคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนซีเจเองค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆการงานหน้าที่รุ่งเรืองการเรียนยิ่งดีเข้าไปใหญ่ปีนี้ก็ขอฝากคุณก้าวไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะอยู่กับคุณก้าวไปนานนะสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะน้องทุกคนก็อย่าลืมนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่พูดหน่อยนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับมีความสุขมากๆครับสุขภาพแข็งแรงนะครับครับผมฝากเพลงด้วยนะคะของอิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงวงกตนะคะแล้วก็ของทางฟูจิแลนด์ด้วยนะคะทั้ง2เพลงเลยแล้วก็ถ้ามีผลงานอะไรต่อๆมาก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะของพวกผมก็วงเมลโรสนะครับครับผมเพลงของวงเมลโรสด้วยครับทุกเพลงเลยครับทุกเพลงเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงใหม่เพลงใหม่ด้วยรอติดตามชมนะครับครับผมเย่เฮ้ยกล้องก็สั่นหมดแล้วก็สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่ครับผมพวกเราทีมธานุดันและธานุดันดันพวกเราเป็นทีมตันทีมภาคเป็นทีมสวัสดีครับผมติ๊กครับผมกิ๊กก็นี่ดูครับกิ๊กติ๊กดูสงครามเองบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ต้องไปดูเสียงกันทุกด่านมันก็ลำบากไหมสวัสดีครับก็สวัสดีครับผมติ๊กครับยังไม่เลิกนะเราอะลำบากคนตัดนะเนี่ยเอาเร็วมาชอบพี่ติ๊กหรอฉันก็ชอบสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทีมนักภาคนักภาคผมกิ๊กครับเฮ้ยกิ๊กสวัสดีครับผมเป็นนักภาคครับรู้คนนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหัวขาดครับสวัสดีครับผมซีครับผมให้เสียงภาคเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับใน1880วัดโฮมไปวัดสันเร็วเชอร์ล็อกโฮมเฮ้ยแบตจะหมดแล้วจะหมดแล้วเร็วครับผมซีครับผมภาคเป็นเชอร์ล็อกโฮมในเร็วคนนี้ซีครับคนนี้ภาคเป็นโฮมครับอันนี้แบงค์ภาคเป็นวัดสันนะครับผมเป็นภาคเป็นรามินอันนี้ภาคเชียร์ครับอันนี้ภาควงกตครับผมก็เนื่องในโอกาสในวันปีใหม่นี้นะครับพวกเราก็อยากจะมาอวยพรน้องๆกันนะครับให้ปีต่อไปนี้มีความสุขอะไรเรื่องอะไรไม่ออกเว้ยไม่ออกเรื่องอะไรหลายๆในปีที่ผ่านมาก็ทิ้งมันไปครับผมปีใหม่ก็จะมีอะไรหลายๆเข้ามาไม่ใช่ครับผมอะไรปีใหม่ก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับผมก็ขออวยพรให้อวยพรให้โชคดีครับผมขอให้เจริญแล้วก็ถ้าทำงานได้เงินก็อย่าลืมติดตามอุดหนุนอย่าลืมอุดหนุนเงินให้พวกเราคนดีกาด้วยนะครับเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านนะก็จะเป็นแรงในการส่งเสริมอาชีพพวกเรานะฮะถ้าไม่มีทุกท่านก็จะไม่มีเราจะไม่มีข้าวกินจ้างได้ฮะจ้างได้ช่วงนี้ร้อนเงินมากช่วงนี้ไม่มีงานทำแล้วนะฮะให้ไปทำอะไรขนอิฐขนปูนก็ได้นะครับผมขอให้โชคดีนะครับน้องๆ
ขอให้น้องๆโชคดีในวันปีใหม่นี้นะครับไปเที่ยวก็ระมัดระวังนะครับและสุดท้ายนี้ผมติ๊กสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอให้มีความสุขครับครับแหกกฎแหกทุกกฎทุกอย่างที่เขาทำกันมากูเยอะแล้วอ่ะพูดจนหมดแล้วอ่ะออกไปอันนี้ภาพเป็นเชียนครับชื่ออะไรแนะนำตัวดิชื่อแป้งค่ะภาพเป็นเชียนผู้กินไส้โอ้แนะนำตอนอันนี้แนะนำตอนสุดท้ายเลยนะภาพเป็นอะไรครับวงกอดแต่งเป็นครูเอล่าอย่าฮะเอาตัวเหมือนเดิมเอาตัวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยก็ยืนแนะนำตัวสิครับแนะนำตัวไปแล้วไงแบตเขาจะหมดแล้วชื่ออะไรก็สวัสดีปีใหม่จบสวัสดีครับพวกเราบูริก้าแก๊งเซอร์ไม่ได้อายใครเลยแล้วไงต่ออ่ะก็ในวาระครบรอบปีใหม่นะครบรอบปีใหม่คืออะไรอ่ะครบรอบสิ้นปีใกล้สิ้นปีก็ขออารัธนาพรอวยพรอวยพรพอใช่ไหมนะครับให้น้องๆสุขภาพแข็งแรงมั่นคงและยั่งยืนเจริญงอกงามนะครับผมรวยขึ้นรวยขึ้นนะคะมีเงินเปย์ตามกำลังทรัพย์ที่ต้องการนะคะใช่ค่ะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองพอได้เงินทองแล้วก็มาเปย์พวกเราฟ้องมาจากบ้านใช่ไหมเนี่ยคุณยอดเอาแล้วไปแล้ว1 2เดี๋ยวพี่คุกแล้วแข็งชัดขอให้น้องๆมีความสุขมากเลยค่ะแล้วพี่ยูอันนี้คืออะไรคะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับหัวใจใหม่ในปีถัดไปอันนี้คือเอาเงินมาใส่ใช่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาขอให้เงินหรือน้ำตกหลับได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนะคะไม่ต้องทำอะไรแค่หลับก็เต็มที่แก่มากเลยขอได้ทั้งหมื่นทั้งแสนเอามาจากเราดมนะครับอ่ะมีคนสนใจติดตามรายการพิงแก้แก๊งสเตอร์นะคะแล้วก็สุขมากมากรักกันนานๆรักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ YouTube พิงแก้ด้วยค่ะถึงแสนเมื่อไหร่เรามีกิจกรรมสนุกๆกันอาจจะถึงแล้วว่าได้ตอนนี้อาจจะถึงแล้วจะถึงแล้วปีนึงแล้วโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ